ทำไมอเมริกาเดินหมากแรงมากนะครับในการสังหารนายพลโซไลมานีหมากเกมนี้ครับมีเบื้องหลังเงื่อนงำถึงการสูญเสียอำนาจของอเมริกาในการเมืองและเศรษฐกิจโลกอย่างไรครับอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์โดยผมอาจารย์ศาสตาโตอ่อนนะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทาง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ Official นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับอาจารย์โตวิเคราะห์ได้รับการสนับสนุนนะครับการออกอากาศเพื่อทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างทางวิ6นิ้วมีปัญหาทางกฎหมายก็ปรึกษานิติวัตรทนายความนะครับทั้งในเรื่องการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ในเรื่องของคดีความซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญทั้งในคดีทั่วไปอย่างคดีแพ่งคดีอาญาคดีในศาลปกครองแล้วก็คดีพิเศษอื่นๆครับอย่าลืมนะครับเรียกหานิติวัตรทนายความครับวันนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์ในหัวข้อที่ว่าทำไมอเมริกาในมุมของอเมริกาเดินหมากแรงอเมริกาดูเหมือนว่าต้องการสงครามมันมีสงครามที่อยู่ใต้สงครามใช้อาวุธคืออย่างไรแล้วมันแสดงออกว่าอเมริกากำลังสูญเสียอำนาจเหนือโลกอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับเหตุการณ์ล่าสุดครับเริ่มมีการตอบโต้จากทางอิหร่านนะครับสำนักข่าวในพื้นที่บางสำนักรายงานว่ามีการเริ่มมีการยิงจรวดเข้าไปในเบสบางเบสเช่นที่บารัตเบสนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีทหารอเมริกันอยู่นะครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่พิพาทในอิรักในแบกแดดเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นถิ่นของพวกฮิซบอลาห์นะซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการลุกลบทั้งในแบบและนอกแบบอยู่ตลอดเวลาการสังหารท่านนายพลโซไลมานีเบอร์2ของอิหร่านถือว่าเป็นการกระทำที่แรงและอาจจะนำไปสู่สงครามแต่ทำไมอเมริกาถึงกล้าที่จะทำแบบนั้นก็มีนักวิเคราะห์นะครับได้จับประเด็นต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียอำนาจในทางเศรษฐกิจจากการที่จีนและรัสเซียขึ้นมามีอิทธิพลทางการค้าในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการวันเบลวันโรดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอิทธิพลทางเศรษฐกิจก็นำพาให้โลกนั้นเนี่ยมีหลายขั้วและแน่นอนครับพื้นที่ในโลกทรัพยากรในโลกมีจำกัดเมื่อโลกมีหลายขั้วแน่นอนมันก็ต้องมีการกระทบผลประโยชน์กันประเด็นสำคัญครับที่ทำให้อเมริกาในมุมมองของผมนะครับจะต้องสู้ตายในรอบนี้ก็คือเรื่องเงินดอลลาร์อเมริกากำลังสูญเสียอิทธิพลในเงินดอลลาร์นะครับจีนสำรองทองคำเยอะมากรัสเซียก็สำรองทองคำเยอะครับอิหร่านด้วยนะครับดอลลาร์การค้าน้ำมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้สกุลหยวนตรงนี้ครับที่จะทำให้อเมริกาสูญเสียอิทธิพลเหนือโลกอย่างมีนัยยะสำคัญและอย่างแท้จริงครับก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมเรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าแผ่นดินยุโรปที่รบกันเนี่ยก็เสียหายหนักนะครับรัสเซียก็เป็นชาติที่สูญเสียกำลังทหารมากที่สุดประกอบกับลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งใช้ไม่ได้ผลในทางเศรษฐกิจครับมันก็ทำให้อำนาจของอเมริกานั้นเนี่ยมีขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะว่าแผ่นดินแม่ของอเมริกานั้น
แทบไม่ได้รับความกระทบกระเทือนเลยยกเว้นที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ครับอิทธิพลของอเมริกาครับก็เลยเกิดขึ้นเพราะตัวเองไม่ได้รับความกระทบกระเทือนแล้วก็ยังนำงบประมาณนำเงินต่างๆเนี่ยไปช่วยยุโรปผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการมาร์แชลล์ในการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับยุโรปให้กลับมานะครับแต่ในระหว่างที่ยุโรปเนี่ยกำลังฟื้นตัวเนี่ยอเมริกาก็ค่อยๆสร้างอิทธิพลครับอิทธิพลทางเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับอเมริกาเป็นประเทศที่พัฒนาจากในทุนการสร้างธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจากระบบเสรีนิยมระบบ liberal นั่นเองนะครับซึ่งปล่อยให้เศรษฐกิจทำงานอย่างเต็มที่ให้ในทุนเป็นใหญ่ในการลงทุนทั้งในเรื่อง infrastructure ในเรื่องการพัฒนา innovation ทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับถ้าท่านจำได้ในยุคนั้นเนี่ยการขึ้นมาของนักอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Rockefeller Cornelius VanderbiltJP Morgan จนมาในยุคใหม่ๆนะครับในยุค 2.0 อย่าง Henry Ford พวกเนี้ยทำให้อเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกครับนอกจากนี้ครับสกุลเงินดอลลาร์ก็กลายเป็นสกุลเงินหลักนะครับโดยในปี1944ครับมีข้อตกลงที่ Bretton Woods ครับที่เอาเงินสกุลดอลลาร์ไปผูกพันกับมาตรฐานทองคำนั่นเองนะครับนอกจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่อเมริกาขึ้นมาในยามที่ประเทศอื่นเนี่ยกำลังล่มสลายดอลลาร์ไปผูกติดกับทองคำก็ยิ่งทำให้เงินดอลลาร์เกิดความแข็งแกร่งเพราะว่าทองคำก็เป็นโลหะธาตุที่ได้รับการยอมรับนับถือมากที่สุดนะมีภาษาเยอรมันนะครับเขาบอกว่า Geld ist was man gilt ก็คือเงินเนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้คนอุปโลกยึดถือการที่ดอลลาร์มีอิทธิพลจากการที่อเมริกาแข็งแกร่งในขณะที่ประเทศอื่นอ่อนแอการที่มีทองคำหนุนหลังมันทำให้ค่าของเงินในความรู้สึกของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอเมริกานอกจากมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจทางการทหารแล้วอิทธิพลทางการเงินก็มากมายมหาศาลจนในปี1971ครับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับถึงกับประกาศแยกเงินดอลลาร์ออกจากทองคำการประกาศแยกดอลลาร์ออกจากทองคำหมายความว่าไงหมายความว่านิกสันมั่นใจครับว่าเฉพาะเงินดอลลาร์อย่างเดียวคนก็นับถือมากไม่จำเป็นอีกต่อไปครับที่จะต้องมีทองคำเข้ามาค้ำประกันนี่ก็ยืนยันความมีอิทธิพลของเงินดอลลาร์ว่าการค้าการขายทั่วโลกต่างๆทำในนามของสกุลเงินดอลลาร์นอกจากนี้ครับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะครับมีอิทธิพลสำคัญยิ่งครับในการช่วยสถาปนาอำนาจรัฐประเทศสำคัญมากๆในโลกก็คือซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกไม่ใช่ประเทศหนึ่งนะครับมากที่สุดเลยนะครับความผูกพันในการที่อเมริกาเข้าไปช่วยพัฒนาซาอุดิอาระเบียระบบการขุดเจาะน้ำมันระบบการค้าน้ำมันไปวางระบบให้ซาอุดิอาระเบียครับอิทธิพลของน้ำมันที่ซาอุดิอาระเบียนั้นครอบโลกครับเพราะว่าเศรษฐกิจเดินได้ด้วยน้ำมันอันนี้เราต้องยอมรับและซาอุดิอาระเบียก็ประกาศให้การค้าน้ำมันกับซาอุดิอาระเบียนั้นต้องกระทำในเงินสกุลดอลลาร์เท่านั้นเห็นไหมครับอิทธิพลที่หนุนหลังของเงินสกุลดอลลาร์เพิ่มขึ้นไปอีกมหาศาลจากการที่ดอลลาร์ไปผูกติดกับการค้าน้ำมันน้ำมันเป็นสินค้าพื้นฐานมากๆมันก็ยิ่งทำให้คนทั่วโลกนั้นเนี่ยจะค้าน้ำมันจะทำอะไรก็ตามต้องใช้ดอลลาร์ทำให้ดอลลาร์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกการค้าทั่วโลกครับทำในนามสกุลเงินดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่อย่างน้อย 40-50% สกุลเงินดอลลาร์ศักดิ์สิทธิ์ไปถึงขั้นที่ว่าธนาคารแห่งประเทศธนาคารชาติของแต่ละประเทศนั้น
ยึดถือเอาสกุลเงินดอลลาร์เทียบเท่าทองคำในการสำรองนะครับในการสำรองเพื่อพิมพ์แบงค์นั่นเองนะครับก็ยิ่งทำให้อิทธิพลของดอลลาร์เพิ่มขึ้นครับฐานอำนาจทางเศรษฐกิจของอเมริกาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมจากอำนาจในเรื่องกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยก็ยิ่งมีมากจนอเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าโลกส่วนหนึ่งด้วยเงินดอลลาร์แล้วในยามที่เศรษฐกิจอเมริกาเกิดปัญหาอเมริกาสามารถทำได้ถึงขั้นพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาใช้เองโดยที่ไม่กระทบกระเทือนอะไรถ้าเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยครับพิมพ์เงินออกมามากๆก็จะเกิดอินเฟลชันครับเกิดเงินเฟ้อแต่ดอลลาร์แต่อเมริกาทำได้เพราะอะไรเพราะว่าคนทั่วโลกยอมรับนับถือดอลลาร์ดอลลาร์ก็ไม่ต่างจากทองคำยิ่งพิมพ์ออกมามันก็มีค่าเหมือนทองคำนั่นเองพอเป็นแบบนี้ครับอเมริกาเนี่ยก็ใช้เงินดอลลาร์เข้าไปซื้อแอสเซทครับเข้าไปซื้อทรัพย์สินได้ทั่วโลกเพราะใครก็แฮปปี้กับเงินดอลลาร์นะครับใครๆก็แฮปปี้กับเงินดอลลาร์ดังนั้นอำนาจของอเมริกาผ่านเงินดอลลาร์มันสูงยิ่งนะการค้าขายทุกอย่างผ่านเงินดอลลาร์การค้าน้ำมันผ่านเงินดอลลาร์สามารถพิมพ์แบงค์ได้รีเซิร์ฟแบงค์ทั่วโลกนะครับรีเซิร์ฟในการสำรองกองทุนสำรองในการพิมพ์แบงค์ของแบงค์ชาติทั่วโลกใช้เงินดอลลาร์เงินดอลลาร์ครอบครองโลกได้โดยการเข้าไปซื้อแอสเซทอเมริกาก็เลยต้องการให้แก้กฎหมายให้ต่างชาติเข้าไปถือครองที่ดินได้เพราะอะไรเพราะว่าเงินดอลลาร์ก็จะสามารถวิ่งเข้าไปแต่ระยะหลังครับความเหลิงหลงในอำนาจของสหรัฐอเมริกาเขาก็ใช้เงินดอลลาร์นี่แหละครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการแซงชั่นนะครับยกตัวอย่างอิหร่านก็เคยโดนฮะเพราะว่าการซื้อน้ำมันซื้อในนามเงินดอลลาร์ถ้าใครอิหร่านทำตัวไม่น่ารักกับอเมริกาครับอเมริกาก็ใช้แซงชั่นทางอีโคโนมิกก็คือไม่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านนะครับเพราะเขาก็ใช้ดอลลาร์บีบเข้าไปอิหร่านก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับหรือเขาจะสั่งการประเทศใดประเทศหนึ่งให้แซงชั่นรัสเซียเช่น EU ไม่ให้ส่งอาหารแบบนี้แซงชั่นจีนก็เคยทำมาแล้วจะแซงชั่นเยอรมนีก็เคยทำนะครับเช่นการดักฟังโทรศัพท์ทางอังเกลา มาเคิลหรือการแทรกแซงในจุดต่างๆไปทั่วโลกสามารถทำได้ครับเพราะแต่ละคนกลัวครับว่าอเมริกาจะใช้ดอลลาร์มาเป็นอาวุธครับมีศัพท์ในวงการวิชาการที่เรียกว่าดอลลาร์เว็บไนเซชันก็คือการใช้เงินดอลลาร์เป็นอาวุธนั่นเองมันก็ยิ่งทำให้อำนาจนำเดี่ยวของอเมริกาแข็งแกร่งมากๆแล้วสามารถใช้สกุลเงินที่ตัวเองได้เปรียบและสามารถพิมพ์แบงค์ในประเทศได้เข้าไปซื้อทรัพย์สินในประเทศต่างๆการค้าน้ำมันต่างๆแล้วก็เริ่มเป็นอันธพาลด้วยการใช้ดอลลาร์เข้าไปทำให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศปั่นป่วนเพราะเป็นคนควบคุมกระแสเงินนั่นเองการปั่นป่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญนะฮะยิ่งกว่าการใช้อาวุธเพราะอะไรเพราะว่าถ้าประเทศนึงปั่นป่วนมันหมายถึงรัฐบาลของประเทศนั้นเนี่ยก็ไม่มีเสถียรภาพทางการเงินมันอาจจะหมายถึงการที่ประเทศนั้นอาจจะเกิดการจราจลจนต้องแตกแยกและอเมริกาก็จะส่งเงินดอลลาร์เข้าไปยึดซ้ำการโจมตีค่าเงินการโจมตีต่างๆอิทธิพลที่มีอยู่เหนือธนาคารชาติอิทธิพลของเฟดธนาคารกลางของอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วเป็นเอกชนทั้งสิ้นมีอยู่เต็มโลกใบนี้ครับดังนั้นท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอิทธิพลจุดในเรื่องเงินดอลลาร์สำคัญนะครับทีนี้ครับการที่ประเทศต่างๆเนี่ยอึดอัดครับรู้คนแต่ละคนแต่ละประเทศรู้สึกว่าเราดิเพนออนครับเป็นเมืองขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์ประเทศที่ถูกแซงชั่นหนักๆอย่างรัสเซียอย่างจีนก็ทนไม่ไหวครับแล้วตัวเองก็เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาก็ค่อยๆโอนย้ายเปลี่ยนมาถือทองคำจีนก็เปลี่ยนมาถือทองคำเยอะขึ้นรัสเซียเปลี่ยนมาถือทองคำเยอะขึ้นอิหร่านเปลี่ยนมาถือทองคำเยอะขึ้นประเทศเล็กประเทศน้อยในยุโรปตะวันออกโปแลนด์สโลเวเนียฮังการีและอีกหลายประเทศมีการขยับมาถือทองคำ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเขาเบื่อหน่ายการแซงชั่นจากอเมริกาตรงนี้ก็เป็นจุดที่ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความเป็นอันธพาลของอเมริกามันก็เลยทำให้คนเบื่อแล้วก็เปลี่ยนมาถือทองทำให้สกุลเงินดอลลาร์ด้อยค่าลงในระดับหนึ่งต่อมาครับการพัฒนาทุนนิยมของจีนนะครับมันขยายการบริโภคมันขยายการผลิตมหาศาลซึ่งในการผลิตในระบบทุนนิยมต้องใช้น้ำมันไงฮะมันก็ทำให้จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโอเปกฮะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันเมื่อจีนสั่งซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เหมือนเราไปซื้อสินค้าของร้านใดร้านหนึ่งเป็นประจำอำนาจในตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องพึ่งพิงคำสั่งซื้อจากเรามากขึ้นอิทธิพลของเงินหยวนก็เลยเพิ่มขึ้นในตลาดน้ำมันนะอย่าลืมนะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าน้ำมันมันเป็นสินค้าพื้นฐานนะเงินดอลลาร์เริ่มเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ในตลาดน้ำมันอีกเนื่องจากการมีอิทธิพลของเงินหยวนนะครับเงินหยวนก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปแทนที่เงินดอลลาร์ในตลาดน้ำมันการซื้อขายน้ำมันหลายๆประเทศนะเวลานี้ครับทำในสกุลเงินหยวนแล้วเพราะจีนกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ในขณะที่การพัฒนาทุนนิยมอุตสาหกรรมในยุคที่2การผลิตในเชิงลักษณะโรงงานนั้นย้ายฐานไปที่จีนหมดอเมริกาผลิตน้อยลงเพราะอเมริกาไปเล่นพวกภาค .com ภาค3ภาค4พวกนี้มันก็ทำให้อิทธิพลในเชิงน้ำมันในภาคการผลิตลดลงจีนเป็นโรงงานของโลกก็เป็นผู้สั่งซื้อน้ำมันมากนี่ก็ทำให้อิทธิพลของดอลลาร์ลดลงไปอีกครับลดลงไปเรื่อยๆครับนอกจากนี้ครับการมีสกุลเงินใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา finance technology ซึ่งทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าจีนเป็นผู้นำนะครับ finance technology หรือที่เรียกว่า fintechครับรูปแบบการโอนเงินใหม่ๆมันก็ไปลดอำนาจอิทธิพลของธนาคารต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายทางการเงินของเฟดต้องยอมรับนะครับเฟดถือหุ้นโดยธนาคารเอกชนนะครับหนึ่งในนั้นมีธนาคารรอดชายด้วยนะครับการเกิดขึ้นของฟินเทคกระทบกระเทือนเงินดอลลาร์นะครับถ้าผมสรุปให้ท่านฟังว่าโลกยุคใหม่ที่เป็นมัลติโพลาร์ซิสเต็มอำนาจของดอลลาร์ที่เคยศักดิ์สิทธิ์ค้าน้ำมันพิมพ์แบงก์เองได้เข้าไปถือครองแอสเซทต่างๆกำลังถูกทำละลายลงครับด้วยการค้าน้ำมันด้วยเงินหยวนนะครับการที่คนเปลี่ยนนะครับแบงก์ชาติประเทศต่างๆต้องการปลดแอกจากเงินดอลลาร์จากอิทธิพลการแซงชั่นของอเมริกาเป็นแอนตี้แซงชั่นเกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่า de-dollarization เปลี่ยนมาเป็น gold rush ตื่นทองฮะฟินเทคต่างๆสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมันทำให้อเมริกาถูกเปลี่ยนถูกลดอิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญถ้านึกภาพว่าถ้าดอลลาร์เสื่อมค่าลงจะเกิดอะไรขึ้นการค้าขายด้วยดอลลาร์ก็ลดลงการค้าน้ำมันด้วยดอลลาร์ก็ลดลงความศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นลดลงนั่นหมายความว่าอีกหน่อยแบงก์ชาติของอเมริกาก็ไม่สามารถพิมพ์แบงค์ได้อิทธิพลพิมพ์แบงค์เพื่อไปสร้างกองกำลังอาวุธติดอาวุธกองทัพต่างๆมันก็ลดลงฮะอิทธิพลของอเมริกาจะลดลงมหาศาลนี่คือเหตุที่โดนนั้นทรัมป์มองเห็นนะถ้าเรามองในมุมอเมริกาเขาพยายามดึงอุตสาหกรรมกลับประเทศเพราะถ้าอุตสาหกรรมกลับมาประเทศการบริโภคน้ำมันการเป็นผู้ค้าน้ำมันซื้อขายน้ำมันรายใหญ่ของโลกก็จะกลับมาครับแต่ถ้าไม่สามารถทำได้มันหมายความว่าการซื้อขายน้ำมันมันกลายเป็นตกไปอยู่ที่จีนและจีนก็จะเข้ามาคุมอิทธิพลทางการเงินอีกต่อหนึ่งแล้วตอนนี้ครับมันเกิดกระบวนการเหล่านี้หลายประเทศเริ่มเบื่อหน่ายที่เขาจะต้องถูกแซงชั่นในทางเศรษฐกิจเขาจับมือกันแล้วครับนั่นหมายความว่าไงครับผมพูดในตอนท้ายว่าปีนี้เราอาจจะเห็นนะครับทองคำขึ้นไปถึง 30,000 บาทเพราะภาวะนี้ทำไมผมกล้าพูดว่ามีสิทธิ์ขึ้นไปถึง30,000 บาทเพราะกระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่กระบวนการวิกฤตเล็กๆที่อาจจะทำให้ทองคำขยับขึ้นนะครับ
หรือว่าเป็นการขึ้นลงตามปกติของตลาดแต่วิกฤตครั้งนี้มันคือการเปลี่ยนระบบของโลกเปลี่ยนสลับขั้วของโลกถ่ายโอนอำนาจทางการเงินถ่ายโอนอำนาจในการถือทองคำต่างๆพวกนี้จากตะวันตกมาสู่ตะวันออกแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านแบบนี้มีประเทศที่ถือทองคำเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับมันจะเกิดแพนิคในตลาดครับแล้วราคาทองคำขยับขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นในครั้งนี้นะครับว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นทองคำขึ้นไปหลัก 30,000 บาทอย่างแน่นอนนะครับรายการจันโตวิเคราะห์วันนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าท่านเห็นปัจจัยที่ผมบอกก็จะรู้ฮะว่าครั้งนี้ทำไมอเมริกาถอยไม่ได้นะครับพบกับผมได้ใหม่ครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษใน
ในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล